มหากรรมการช้อปปิ้งนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมี2ฝั่ง2ค่ายใหญ่ๆที่เขาจับตามองนะคะถ้าฝั่งจีนก็11-11นะคะวันคนโสดหู่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะคะการช้อปปิ้งที่แบบรดสุดๆทีเดียวในขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาก็จับจ้องอยู่นะคะในช่วงของ b l a c k Friday แล้วก็ในช่วงของ c y b e อร์ n d a y ปรากฏว่าทั้ง2งานใหญ่ดูแล้วบรรยากาศไม่คือคักเทียบกับปีที่ผ่านมานะค่ะ ใช่ครับนะก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจากวิกฤตโควิด -19 ด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของบรรยากาศเนี่ยมันก็ดูเงียบหงอลงไปนิดนึงนะครับในขณะที่บรรดาผู้กอบการเขาบอกว่าก่อนอันนี้ลดหนักจัดหนักจัดเต็มรอบนี้เอาแบบเบาๆก็พอ,อ ขาปรับรูปแบบด้วยไง mm hmm. ทุกทีโอ้ยกระนโาโหมอะไรคนก็กระนาซื้อสิแต่พอมารอบนี้มันไม่ได้ลดกระนาแบบนั้นก็เลยทําให้ยอดขายยอดซื้ออะไรต่างๆมันก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะมาดูกันก่อนดีกว่าว่าในส่วนของคนอเมริกันเนี่ยถ้าบอกถึงเทศกาลการชอบพิงที่คนซื้อและจับจ่ายมากที่สุดในทุกๆปีก็คือ Black f r i d a y นะคะ Black f r น d a y นะคะก็เป็นการซื้อสินค้าของคนอเมริกันนะคะในช่วงวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้า การซื้อสินค้าในช่วงนี้ปรติจะเพิ่มขึ้นมากนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วส่วนการจ่ายในวันไซเบอร์มันเดย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นวันจันทร์แรกหลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเทียบว่าทั้ง2ช่วงเลยนะแบล็กไฟเดย์กับไซเบอร์มันเดย์นะยอดในการช้อปปิ้งลดลงปรติต้องซื้อสูงมากกว่านี้ปีนี้ไม่พุ่งเท่าปีที่แล้วค่ะใช่ครับามาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับสำหรับแบล็ k f r เดย์ปีนี้นะครับประกาศตัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณ8,900ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ลดลงไปจากก่อนหน้านี้เนี่ย9,000ล้านเหรียญสหรั ส่วนยอดขาย Cyber Monday นะครับก so ็อย well, <Yeah. S 1> ู่ท <Source> no. ี่1,200ล้านเหรียญถ้ากว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 1, ล้านเหรียญนั้นก็เท่ากับว่าทั้ง2เทศกาลเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวยอดขายนปรับตัวลดลงมาเข้าคร่าวๆนึงก็ประมาณสักร้อยละ10นะครับส่วนถ้าไปดูยอดขายภายในร้านค้าต่างๆนะคะแม้จะมีรายงานระบุตัวเลขว่าคนไปช็อปปิ้งช่วง l a c k Friday เนี่ยปีนี้เพิ่มขึ้นนะคะถึงร้อ แต่ถ้าเทียบกับปี2562ต้องบอกเลยนะคะว่ายังน้อยกว่าคะ่ะถ้าเทียบกับปี2562นะคะเหตุผลหนึ่งนะคะเขาบอกเลยสถานการณ์โควิดนี่แหละค้นพบไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่โอไมคคอนทําให้บรรยากาศการช้อปปิ้งมันก็เลยซบเซาหลายคนก็ไม่ค่อยกล้าอยากจะออกไปช้อปปิ้งเท่าไหรค่ค่ะครับถึงแม้ว่าน้องๆพนักงานเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหบิลเต็มที่เลยนะครับโบกไม้โบกมือนะฮะแต่ว่าเอาละบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนี่นี่นี่น,นี่ตัวอย่างนะครับ เต้นไปด้วยโบกไม้โบกมือไปด้วยเชื้อเชิญให <จ S> ้คน<ส>เข้ามานะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับมีหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้บรรยากาศมันอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการลดราคานี่แหละปกตินะครับเป็นช่วงที่ลดแรกจแจกแถมยังจัดหนักจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เสื้อผ้านะรปรากฏว่ารอบนี้เขาขอปรับกลยุทธ์นะส่วนหนึ่งเพราะว่าผมว่าทางฝั่งของทัางสินค้าเองเนี่ยเขาก็เจอผลกระทบจากโควิดสิถ้าจะไปลดแรกแจกแถมอย่างเต็มที่เนี่ย อัตราการทำกำไรของเขาเนี่ยก็มันก็จะลดน้อยถอยลงไปอีกอะใช่เขาเลยปรับแผนนะคะไม่เหมือนทุกครั้งก็เลยทําให้บรรยากาศมันอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะในขณะเดียวกันห้างใหญ่ๆต่างๆเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีกา,การปรับลดด้วยเอาง่ายๆวอลมาเองนะคะรอบนี้เขาก็มีการปรับลดแทนที่เขาจะแบบกนนระนาลดเลยนะคะเขาเรียกว่าแบบเซล์ไปเยอะๆในทีเดียวนะคะเขาก็จะมีการทยอยนะคะในการปรับลดอาจจะรอเทศการนี้แล้วเดี๋ยวไปดูคริสต์มาสอีกทีหนึ่งเขาจะใช้วิธีนี้ก็เลยทําให้บรรยากาศการช้อปปิ้งหลายคนก็รู้สึก มันไม่โดนเหมือนทุกปีมันไม่ได้ลดเยอะเหมือนทุกปีอีกส่วนหนึ่งนะเป็นเพราะว่าเขาต้องบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงคลังของเขาด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เจอกับปัญหาทั้งค่าระวางเรืออะไรก็เพิ่มมากขึ้นนะครับซัพพลายเชนก็ถูกเหมือนกับว่าต้นทุนเยอะอะดิสลอฟชันอะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวสินค้าบางรายการเนี่ยคือถ้าไม่ได้มีการบริหารจัดการให้ดีนะปลายปีเดี๋ยวมีปัญหาหนักกว่าเดิมอีกอะ เขาก็จับตามองการขนส่งเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะคะช่วงปลายปีแบบนี้มันมีมีปัญหาอยู่แล้วแล้วเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังเป็นปัจจัยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ต้องจับตานะคะว่าจะมีปัญหาอะไรประหลงประเดเข้ามาอีกนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เห็นฝั่งสหรัฐอเมริกาช็อปกันไปแล้วใช่ไหมคะมาดูฝั่งจีนกันบ้างนะคะ11 11วันคนโสดนะคะก็ต้องบอกว่าวันคนโสดฝั่งจีนเนี่ยนะ อาลีบาบากรุ๊เนี่ยเขามีการจัดแคมเปญนะคะขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อปี2,552หลังจากนั้นเขาก็จัดมาเรื่อยๆหลายคนก็เฝ้ารอนะคะแล้วเขาพยายามที่จะทุบสถิติทุกปีของวันคนโสดที่จะมีการเขาเรียกว่ายอดช้อปปิ้งออนไลน์แบบจะทําตัวเลขพุ่งสถิติทุกปีทุกปีแต่ปีนี้เขามีการปรับเปลี่ยนนะคะทั้งรูปแบบการจัดงานการจัดจอแล้วก็รวมถึงการขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขามีการยืดยาวขึ้นด้วยค่ะ ใช่ครับปกติเนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีการขึ้นบิลบอร์ดใหญ่ๆเลยนะครับบอกว่าวินาทีที่เท่าไหร่นะครับยอดขายเท่านั้นเท่านี้1ชั่วโมงผ่านไปยอดขายเท่าไหร่แต่รอบนี้ต้องเบาๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เราก็คงจะทราบข่าวกันตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่าทางฝั่งของรัฐบาลจีนก็พยายามที่จะเข้ามาจัดระเบียบนะฮะสำหรับการทําธุรกิจในประเทศจีนนะครับเขาก็งดหลายกิจกรรมนะก่อนหน้านี้ข้อมูลเรียไทม์นี้ส่วนหนึ่งนะครับงานการล่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการป้องกัันนคควิดะรบ แล้วก็ไม่มีการเชิญสื่อเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่โ,โหไม่เคยเกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วงานกาล่าเป็นงานไฮไลท์ของเขานะทุกคนจับจ้องเลยนะคะว่าแต่ละปีเขาจะมีอะไรสีสันนะคะมาเรียกร้องเขาเรียกว่ามาสร้างความโดดเด่นนะคะปีนี้ก็เงียบเฉาไปเลยสื่อก็ไม่ได้ถูกรับเชิญด้วยแต่อย่างไรก็ตามดูสถานการณ์มันเงียบเหงาแบบนี้นะคะแต่ว่าเขายังมีการขายออนไลน์แล้วที่สําคัญพอไปสรุปตัวเลขออกมาปรากฏว่าอารีบาบานะคะยังโกยนะคะรายได้ทุบสถิตินะคะ ไปดูตัวเลขนะคะในส่วนของอาลีบาบาที่เปิดขายออนไลน์ในรอบนี้กันนะคะสามารถที่จะทํารายได้นี่เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นการรายงานผ่านแพลตฟอร์มทีมอนะคะพุ่งขึ้นไปคิดเป็นตัวเลขอยู่ที่2.8ล้านล้าน,านบาทค่ะส่วนทางฝั่งของ jd.com นะฮะก็เพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยนะครับตัวเลขก็ทําไป1.6ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่ายอดขายเนี่ยมาจากหลากหลายแบรนด์เบื้องต้นคือ78แบรนด์ที่มียอดขาย100ล้านหยวนนะ จากปีที่แล้ว10ล้านหยวนนะคุณอีกดูตัวเลข10ล้านหยวนปี63ปี64แตะ100ล้านหยวนนั่นคือ78แบรนด์และอีก698แบรนด์ยอดขายอยู่ที่10ล้านหยวนในปีนี้จากปีที่แล้วอยู่ที่1ล้านหยวนค่ะพุ่งกี่เท่าอะ่ะคิดดูสิแล้วต้องกี่แบรนด์อ่ะใช่ครับทั้งที่เราอยู่ในท่ามกลางสถานก,การณ์วิกฤตอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่นับเรื่องของกฎระเบียบอะไรที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูทางฝั่งของช้อปปีจากทางฝั่งของสิงคโปร์กันบ้างนะครับพวกเราเองก็อาจจะเป็นลูกค้าเขาอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาก็เตรียมที่จะจัดงานซึ่งคุณรัฐได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับงาน12 12 birthday sale อ่า birthday ของเขาไงจัดใหญ่จัดเต็มนะคะทุกคนรอเลยนะคะเพราะว่า11 11มันผ่านไปแล้วนะคะในส่วนของ b a c k f i r i day ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยไปรอรุ้นเลย12 12นะคะเขาจะมีการลดราคาครั้งใหญ่ส่งท้ายปีนะคะเป็นมหากรรมลดราคานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจับตามอง,องและที่สําคัญรอบนี้ นอกจากจะมีการเชิญศิลปินดาราคนดังเซเลบต่างๆมาแล้วนะหัวใจไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะแจกรถค่ะ oh. แจกรางวัลแจกรถแจกทองคําแท่งค่ะตรงนี้แหละดึงดูดแน่นอนค่ะครับรถแรกแจกแถมอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะหลายคนก็อาจจะยังมองหาแบบโหการ,รลดราคาหรือว่าการให้ของขวัญอะไรต่างๆนะครับเพราะถ้าให้ปั๊บผมว่าเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะไปใช้แพลตฟอร์มเขานะแล้วพอเราเข้าไปใช้เนี่ยไอ้รอบแรกเราจะได้รางวัลไง แต่สุดท้ายเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ของเขาไปเรื่อยๆแปลว่า <จะ S 1> มัน,เป,นเป็นลูกค้าตัวยงเราจะเป็นลูกค้าเขาเรียกว่าแบบแบรนด<ช>์รอยัลตี้เลยสัดซื้อและซื้อสัตว์เลยนะคะหลังจากได้รางวัลเขามาเนี่ยเชื่อสิเป็นลูกค้าที่จงรักทักดีเลยใช้คํานี้เขาว่าได้นะใช่ครับอ่ะก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่แต่ละค่ายก็คงต้องโหเอางัดออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับค่ะ ก็เรียกได้ว่าอรอลุ้นละกันยังไม่ถึงใช่ไหมวันนี้ยังไม่ใช่12อรอรอลุ้นละกันนะคะไปดูไปส่องละกันจะไปเก็บคงเก็บโค้ดอะไรต่างๆจัดไปเลยน่าจะเป็นงานสุดท้ายของปีนี้แหละที่เรียกได้ว่ามหกรรมรถนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ